วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรก็มีรูปปั้นพระพิฆเนศที่เก่าแก่ประดิษฐานอยู่เพื่อให้สาธารณสิทธิ์ทั้งนักศึกษาครูอาจารย์พนักงานรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาพระองค์ท่านได้เข้าไปกราบสักการะพระพิฆเนศวิทยาลัยนาฏศิลป์ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัดพระแก้ววังหน้าตัวองค์พระพิฆเนศมีขนาดสูงประมาณ250เซนติเมตรประดิษฐานอยู่บนแท่น2ชั้นประทับนั่งบนแท่นหินสวมพระกุณฑลหรือต่างหูเป็นรูปกะโหลกมีสี่พระกรทรงวัชระงาหักบ่วงบาดและชามขนมสวมสายธุรัมเป็นรูปงูด้านหลังเทวรูปเป็นแผ่นหินทรงกลมอันหมายถึงจักรวาลและความรู้อันใหญ่หลวงประทับนั่งลักษณะแยกพระชงออกจากกันโดยฝ่าพระบาททั้งสองข้างหันเข้าหากันทรงเครื่องเทวพัตราประดับด้วยงูและหัวกะโหลกซึ่งถือเป็นลักษณะของประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวาเนื่องจากประดิษฐานอยู่ภายในสถานที่ราชการจึงสามารถเข้าไปกราบสักการะขอพรได้ในวันเวลาราชการเท่านั้นความเชื่อด้านการขอพรเชื่อกันในเรื่องการสอบแข่งขันการเลื่อนขั้นขอพรให้สอบเข้าโรงเรียนหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงขอเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็มักจะสำเร็จกันแทบทุกราย